ใช่ครับนี่ก็เป็นนโยบายเงื่อนไขจากทีมงาน YouTube นะครับก็ดูตามสไลด์นี้นะครับท่านผู้ชมที่เป็นครีเอเตอร์ของช่องยูทูบเบอร์นะครับทำรายได้จากยูทูบเบอร์ก็เข้ามาดูคลิกดูอ่านเงื่อนไขได้นะครับตามนี้นะครับที่ผมกำลังมานำมาให้เพื่อนๆพี่น้องและท่านผู้ชมได้ศึกษาเงื่อนไขต่างๆความรู้เบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะอัปโหลดคลิปวิดีโอลงในช่องชาแนลของเรานะครับก็ให้เรียนรู้ไปตามเงื่อนไขนี้นะครับตามนี้นะครับทั้งภาพหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงนะครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับการคุกคามและการกลั่นแกล้งกันในบนอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือการแกล้งกันนะครับในสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับเหมือนถูกสเปิร์มนะครับถูกสเปิร์มข้อมูลที่เมตตาที่ทำให้เข้าใจผิดนะครับคือยุยงยั่วยุปั่นกระแสอะไรประนาประมาณนั้นนะครับเป็นความมันคงต่อประเทศชาติประมาณนี้นะครับหรือความมันคงต่อสิทธิมนุษยชนนะครับกลับมาการคุกคามนะครับการคุกคามไม่ว่าจะเรื่องสิทธินะครับส่วนบุคคลสิทธิสาธารณะประมาณนี้นะครับความรุนแรงนะครับแล้วก็ลิขสิทธิ์นะครับด้านลิขสิทธิ์ก็เคารพในด้านลิขสิทธิ์ในการอัปโหลดไม่เอาภาพเสียงหรือคลิปวิดีโอนะครับที่มีลิขสิทธิ์นะครับมาอัปลงในช่องชาแนลของเรานะครับนะครับตามนี้นะครับนี่ก็ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับห้ามนำมาเผยแพร่ห้ามนำมาทำให้บุคคลนั้นนะครับได้รับความเสื่อมเสียนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็แอบอ้างนะครับแล้วก็ห้ามแอบอ้างนะครับและสามารถคลิปวิดีโอนั้นที่เราอัพลงนั้นก็อาจจะปราศจากนะครับปลอดภัยนะครับต่อการดูของเด็กนะครับที่มีกำหนดนะครับตั้งแต่อายุ5ขวบถึง10ขวบหรือ10ถึง15ขวบนะครับประมาณนั้นนะครับ ก็ตามความเหมาะสมของเพศวัยอายุนะครับนะครับครีเอเตอร์นะครับยูทูบเบอร์นะครับในและหรือนอกแพลตฟอร์มมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อผู้ใช้ชุมชนพนักงานหรือระบบนิเวศต่างๆนะครับเราอาจจะดำเนินการนะครับทางยูทูบก็จะมีการดำเนินการต่างๆตามปัจจัยหลายประการรวมถึงแต่ซึ่งรวมถึงนะแต่ไม่นะครับการจำกัดเพียงระดับความรุนแรงของพฤติกรรมนั้นๆที่นะครับหรือมีการอยู่ของหรือมีการมีอยู่ของรูปแบบในพฤติกรรมที่เป็นอันสอที่เป็นอันตรายนะต่อบุคคลอื่นนะครับทั่วไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับแชร์สาระน่ารู้ให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆได้เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับการนำเสนอนะครับก็สวัสดีครับ